พี่น้องเบิ่งปลาดุกสาตุ่มสิเฮ็ดก้อยปลาดุกให้เพิ่นปีงมาให้แล้วมีแต่ตัวใหญ่ๆสุกได้ให้เฮ็ดสุกเพราะว่าบ่กินปลาดิบนะส่วนอันนี้กระดูกหมูทอดแล้วๆสิเอาไปบัดเนี่ยเหลืองม่วงไงเอ้ยได้ใส่แล้วเด้อค่ะได้ใส่แล้วค่ะโอ้ปลาของม่วงอันนี้คือปลาดุกปีงพี่น้องปลาดุกปีงกระบูกระตาปลาเข็งหาบแลนคือปลา3องค์สิมาพี่บาทอันนี้คือบักสังพี่น้องเสียมาใส่ก้อยปลาต้มปลาอันต้มปลาใส่ต้มปลามันสิมีรสชาติสมถ้าเกิดบักหน้าเนาะแต่บักมันสิสมสมนุ่มนวลนี่กินตัวสันม่วงหรือเปล่าสิบอกม่วงเปิดแม่บอกม่วงก็พอก็ได้บอกม่วงเอียงลาซันมาใส่ก้อยปลาของเจ้าหรือของใครซื้อมาน้ำปลาหมู่บ้านเด็กก็อ่าเข้าใจแล้วจักบาทอันเศร้าบาทปักม่วงพี่น้องกินจนว่าห่างเอ๊ะค่ะเมียนโมเมียนเมียนตัวอันนี้บักกรอบจนว่าเหี่ยวว่าแห้งพี่น้องเอ้ยเนี่ยจังสีน้องไม่สมเอาใส่ขวดไว้มีขึ้นในขั้วบ้านสาวตุ่นนี่ล่ะปอกปักม่วงนี่คือบ่เอานี่ปอกเฮ็ดบ่ได้น้องคิดเอาม ึงไปถือทั้งสายต้องถือทั้งขวาโอ้ยขวาก็คือเก่านั่นล่ะตะกี้กูก็ใส่อีใส่นั่นล่ะซื้อมีดมาให้จากสวิตเซอร์แลนด์พี่น้องอยู่ว่าบ้านนี่ดอกว่าปากเท่าไหร่แรกได้ยังตึงมาเป็นมันมีพลาสติกโอ้ยพี่เห็นแล้วใส่แว่นบานหางหรือเอาพลาสติกออกซะก่อนจังสิปอกได้ว่าเอาพลาสติกออกสิปอกได้ถึงเนาะจับเบิ่งลุยลุยอยู่คนละนาลาเบิดว่ามีดขัดปอกเปลือกบ่ได้สวิตเซอร์แลนด์ไปเบิ่งหน้ากล้วยนี่มันน่ะมันแตกจนแตกจนสิตายแล้วเออนั่นล่ะบานปอกบ้างตุ้มแล้วค่อยใช้เออถามเบิ่งซะก่อนอุ้ยนี่ล่ะวิธีปอกเปลือกพี่น้องไว้จวดจวดมีดเขาเข่าบ่ปาดพื้นเลยบักม่วงสิก้อยปลานั่นแหละพี่น้องให้เบิ่งบรรยากาศพร้อมเฮ็ดแน่จริงสิไปเพิ่นเขาออกนี่ล่ะพี่น้องจังสิจังสิโอ้ย